สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยย้อนอาการติดโควิดนครจากดูไม่มีอะไรสู่สิ่งไม่คาดคิดสืบเนื่องจากนักแสดงตลกรุ่นใหญ่นครชวนชื่นติดเชื้อโควิดต่อมาได้เผยว่าภรรยานครก็ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันและอัปเดตอาการว่าเชื้อลงปอดแล้วเมื่อวันที่22เมษายนมีการอัปเดตอาการของนครพบว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะมีอาการปอดอักเสบหายใจเองลำบากมากนักคอมมีอาการปอดอักเสบมากต้องมีการนอนคว่ำหน้าและล่าสุดอาการหนักลงไปอีกคือไตวายแล้วต้องรับการรักษาด้วยการฟอกไตท่ามกลางวงการบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจวอนคุณหมอช่วยนักคอมจนติดแฮชแท็กส่งกำลังใจให้นักคอมหนุ่มกรรชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงอาการของนักคอมว่าก่อนหน้านี้ได้รับเชื้อครั้งแรกอาการเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังโฟนอินมารายการโหนกระแสทุกคนยังสบายใจคิดว่านักคอมน่าจะเอาอยู่สู้ได้แต่สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นพบว่าอาการหนักลงก่อนหน้านี้รักษาที่สินแพทย์หลังจากนั้นพบจุดอยู่ที่ปอดจึงมีการประเมินว่าไม่แน่ใจว่าเป็นจุดเก่าจุดใหม่แต่ทราบว่าน่าจะมาจากโควิดที่สร้างจุดใหม่นักคอมเริ่มมีอาการเหนื่อยเพลียงุดหงิดจนมีการประเมินอาการและย้ายนักคอมไปที่วิภารามที่พัฒนาการหมอพาเข้าห้อง ICU ประเมินอาการเอ็กซเรย์ปอดพบโควิดลงปอดจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทางปากและให้ยาผ่อนคลายเพื่อให้หลับให้ออกซิเจนช่วยเหมือนจะดีขึ้นหลังจากนั้นเมื่อวันที่22เมษายนช่วงกลางวันหมอแจ้งว่านักคอมไตวายวิธีทำได้คือล้างไตนักคอมกำจัดของเสียในร่างกายโดยค่าไตเมื่อเช้าก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่เมื่อเช้าผมได้คุยกับไอซ์และแบงค์สามีบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้นักคอมหายไวๆทั้งนี้หนุ่มกรรชัยเชื่อว่าสิ่งที่น้องไอซ์และแบงค์พูดฝากถึงคุณหมอน่าจะฝากไปถึงคุณหมอสมุทรสาครที่รักษาผู้ว่าสมุทรสาครครั้งป่วยโควิดเพราะที่แบงค์พูดมาเปรยๆคืออาการคุณพ่อและผู้ว่าไม่ต่างกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ